ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดูแลห้องสมุดแห่งนี้กับวรรณกรรมดีๆหนังสือที่น่าอ่านวันนี้คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่มาถึงตอนที่46แล้วค่ะก็ใกล้จะจบเต็มทีนะคะสำหรับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เล่มจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทองแปลโดยคุณรสนาโตสิตระกูลคุณสันติสุขโสพลสิริจากบทประพันธ์ของท่านติชนัทธันพระภิกษุชาวเวียดนามนะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะสุทัศเศรษฐีหรือว่าอนาถปินทิกะเศรษฐีล้มป่วยพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรแล้วก็พระอานนท์ได้เสด็จไปเยี่ยมสร้างความตื้นตันให้กับสุทัศเศรษฐีเป็นอย่างมากในตอนที่แล้วยังมีการพูดถึงทิศ6หมายถึงการไหว้ทิศ6กับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะคะที่พระองค์ทรงแนะนำมานพหนุ่มผู้หนึ่งที่พ่อเนี่ยเคยบอกให้ไหว้ทิศ6ทุกๆเช้าเขาก็เป็นคนที่มีความกตัญญูแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ไหว้ทุกเช้าเลยแต่ไม่รู้ว่าไหว้ไปทำไมวัตถุประสงค์คืออะไรหลังจากนั้นค่ะอาการป่วยของอนาถปินทิกะเศรษฐีก็ทรุดหนักลงจนกระทั่งในที่สุดท่านก็ถึงแก่กรรมจากโลกนี้ไปทิ้งตำนานของอนาถปินทิกะเศรษฐีซึ่งเป็นแบบอย่างของเศรษฐีผู้มีปัญญาแล้วก็มีเมตตาใช้ชีวิตใช้เงินทองอย่างมีความสุขทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อผู้คนอื่นๆด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะท่านเศรษฐีเพียงคนเดียวนะคะครอบครัวก็ปฏิบัติธรรมกันทั้งหมดคือเป็นคนรวยที่มีสติปัญญาและที่สำคัญค่ะมีความสุขในการที่ได้ทำให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะของความเดิมตอนที่แล้วก็คือแคว้นโกศลและแคว้นมคธทำสงครามต่อกันอันเนื่องมาจากการที่พระเจ้าอาชาติศัตรูนะคะกักกันพระราชบิดาคือพระเจ้าพิมพิสารจนกระทั่งเสด็จสวรรคตพระเจ้าประเสริฐที่โกศลซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระนางวิเทหิพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารขอคำตอบจากพระเจ้าอาชาติศัตรูในฐานะหลานว่าทำไมถึงทำเช่นนี้แต่ไม่ได้รับคำตอบพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยทวงดินแดนที่เคยมอบให้กับพระเจ้าพิมพิสารเป็นของขวัญในวันอภิเษกสมรสคืนนะคะแต่ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไม่ยอมคืนก็เลยเกิดสงครามสู้รบกันสงครามครั้งนี้ดำเนินไปเป็นเวลากว่า6เดือนนะคะท้ายที่สุดแคว้นโกศลเป็นฝ่ายชนะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าจะทำอย่างไรดีกับพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้บัดนี้เป็นเฉลยแล้วก็เป็นหลานด้วยพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำว่าการที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลชนะศึกครั้งนี้เพราะว่าพรั่งพร้อมด้วยมิตรสหายที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีในขณะที่พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแวดล้อมด้วยปัจจัยอันเลวร้ายพระพุทธองค์แนะนำให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลปฏิบัติต่อพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างสมพระเกียรติแล้วก็ให้เมตตาให้แนะนำพระเจ้าอาชาติศัตรูในฐานะที่เป็นหลานคือให้ชี้ทางสว่างให้อบรมสั่งสอนด้วยความเมตตาเพื่อที่จะให้เกิดสันติภาพอันยั่งยืนซึ่งพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เชื่อฟังพระพุทธเจ้านะคะทรงปล่อยพระเจ้าอาชาติศัตรูให้กลับคืนสู่แคว้นมคธด้วยดีแถมยังพระราชทานพระราชธิดาของพระองค์เพื่ออภิเษกสมรสกับพระเจ้าอาชาติศัตรูค่ะแล้วก็บอกว่าจะพระราชทานนิคมนะคะนิคมแห่งหนึ่งใกล้เมืองพาราณสีคืนให้แก่พระเจ้าอาชาติศัตรูเพื่อเป็นของขวัญวันอภิเษกสมรสจากนั้นทั้งสองเมืองก็กลับมามีสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันในฤดูหนาวนั่นเองค่ะพระนางมัลลิกาซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้สิ้นพระชนม์ลงสร้างความโศกเศร้าอาลัย
ให้แก่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลอย่างมากเพราะว่าพระนางมาริกานั้นเป็นทั้งพระมเหสีเป็นทั้งพระสหายที่รู้ใจแล้วก็สนิทมากที่สุดของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลแล้วก็อยู่เคียงข้างกันและกันมานานนะคะกว่า40ปีเหตุการณ์นี้ทำให้พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลถึงกับเสียศูนย์เลยทีเดียวค่ะและวันหนึ่งพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลก็เสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ลืมบอกไปนิดนึงนะคะในส่วนของพระเทวทัตพระเทวทัตตอนนี้ไม่มีพวกแล้วค่ะพระสงฆ์จำนวนหนึ่งก็กลับมา อยู่กับพระพุทธเจ้าในขณะที่พระเจ้าอาชาติศัตรูก็ไม่ได้รับการคือพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็ไม่โปรดพระเทวทัตอีกเลยหลังจากเสร็จศึกสงครามครั้งนั้นนะคะก็ค่อนข้างโดดเดี่ยวละค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาฟังกันนะคะว่าพระพุทธองค์จะทรงปลอบโยนพระราชาประสิทธิ์ที่โกศลที่สูญเสียพระมเหสีอย่างไรอันนี้น่าสนใจค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะในขณะที่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลประทับนั่งเงียบๆอยู่กับพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้สึกได้ว่าสันติกำลังกลับคืนมาสู่ดวงพระหฤทัยของพระองค์อย่างช้าๆพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระองค์ใช้เวลาในการเจริญสมาธิภาวนามากขึ้นพระพุทธองค์ทรงเตือนให้พระราชารำลึกถึงเรื่องราวที่เคยสนทนากันในอดีตเกี่ยวกับความสำคัญของการดำรงชีวิตตามหลักธรรมคำสอนเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ที่อยู่แวดล้อมพระพุทธองค์ยังทรงสนับสนุนให้พระราชาทรงปฏิรูประบบความยุติธรรมและระบบเศรษฐกิจภายในพระราชอาณาจักรทรงมีพุทธดำรัสว่าการลงโทษที่กระทำต่อร่างกายการทรมานการจองจำและการประหารชีวิตมิใช่วิธีที่ได้ผลในการหยุดยั้งอาชญากรรมอาชญากรรมและความรุนแรงเป็นผลพวงของความอดอยากยากจนวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือประชาชนและช่วยให้ประชาชนมั่นคงปลอดภัยก็คือการมุ่งสร้างเศรษฐกิจที่สมบูรณ์โดยจำเป็นต้องจัดหาอาหารเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยให้แก่ชาวนาผู้ยากไร้จนกว่าพวกเขาจะสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีผลิตผลเพียงพอและควรมีการจัดสรรเงินทุนให้แก่ผู้ค้ารายย่อยจัดเงินทุนสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถจะทำงานได้อีกต่อไปและก็ควรงดเว้นเก็บภาษีคนจนประชาชนก็ควรจะมีอิสระในการที่จะเลือกงานของตนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้พวกเขาสามารถบริหารการค้าที่เขาเลือกพระพุทธองค์ตรัสว่านโยบายทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องควรวางอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจพระอานนท์นั่งอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าในระหว่างที่ทรงมีปฏิสันถานกับพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพระอานนท์จึงสามารถจดจำแนวความคิดของพระพุทธเจ้าว่าด้วยการเมืองและเศรษฐกิจดังความปรากฏในพระสูตรที่ชื่อว่ากูตะทันตสูตรบ่ายวันหนึ่งพระอานนท์เห็นพระพุทธเจ้าประทับยืนอยู่นอกโรงธรรมของนางวิสาขาด้านหลังของพระองค์หันรับแสงอาทิตย์พระอานนท์รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเพราะว่าปกติแล้วพระพุทธเจ้าโปรดการทอดพระเนตรพระอาทิตย์ตกดินแต่เหตุไฉนวันนี้จึงทรงหันหลังให้กับดวงอาทิตย์พระอานนท์จึงทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตอบว่าทรงอาศัยแสงอาทิตย์อุ่นพระปิสดางคือด้านหลังให้กับพระองค์พระอานนท์ใช้มือนวดพระปิสดางของพระองค์จนอุ่นแล้วก็อัญเชิญพระพุทธองค์ประทับนั่งบนตั่งไม้ไผ่จากนั้นก็นวดขาทั้งสองข้างของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะในขณะที่ถวายการนวดพระอานนท์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าข้าแต่พระบรมศาสดานับแต่ข้าพระองค์เป็นอุปถาของพระองค์มาเป็นเวลา15ปีข้าพระองค์ยังจำได้ว่าแต่ก่อนพระชวีของพระองค์ยังผุดพองเต่งตึงมีพลานามัยแข็งแรงแต่บัดนี้ผิวพรรณของพระองค์กลับเหี่ยวย่นกล้ามเนื้อก็กลับหย่อนยานมาบัดนี้ข้าพระองค์แทบจะนับพระอัฐิของพระองค์ได้ทุกชิ้นคือพูดง่ายๆนะคะพระอานนท์สังเกตเห็นความชราภาพของพระพุทธองค์ได้อย่างชัดเจนเห็นสังขารที่ร่วงโรย
ในขณะที่พระพุทธองค์ก็ทรงพระสวนดูก่อนอานนท์หากเธอได้มีชีวิตอยู่ยาวนานพอเธอก็จะแก่ชราเช่นกันแต่ดวงตาและหูของตถาคตยังคงเฉียบคมเหมือนเดิมดูก่อนอานนท์เธอยังจำยอดเขาคิชกูฏและแมกไม้ลำเนาไพรที่ป่าเวลุวันได้ไหมเธอยังต้องการไต่ขึ้นสู่ยอดเขาคิชกูฏและเฝ้าดูดวงอาทิตย์ตกดินอีกหรือไม่ข้าแต่พระบรมศาสดาหากพระองค์ปรารถนาจะกลับไปยังยอดเขาคิชกูฏอีกแล้วไซขอได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์โดยเสด็จไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะในช่วงคิมหันตฤดูนั้นเองนะคะพระพุทธเจ้าได้เสด็จนิวัตสู่แคว้นมคธทรงพระดำเนินอย่างแช่มช้าเบาสบายในระหว่างการจาริกอันยาวนานทรงหยุดตามรายทางเพื่อแวะเยี่ยมสำนักปฏิบัติต่างๆทรงสอนพระภิกษุสาวกณสถานปฏิบัติธรรมเหล่านั้นและโปรดแสดงธรรมแก่บรรดาคฤหัสถ์สาวกด้วยทรงพระราชดำเนินผ่านแคว้นสักยะมัลละวิเทหะและวัชชีจนในที่สุดเสด็จข้ามคงคามหานทีก่อนเข้าสู่มคธประเทศระหว่างทางเข้ากรุงราชคฤห์ทรงแวะเยี่ยมสำนักสงฆ์ที่เมืองนาลันทาเวลุวนารามและยอดเขาคิชกูฏยังคงงดงามเช่นเคยชาวเมืองและชาวบ้านต่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทับอยู่กับประชาชนเป็นเวลาเกือบเดือนก่อนที่จะทรงสามารถปลีกพระองค์รับนิมนต์ไปเยี่ยมสวนมะม่วงของหมอชีวกะผู้สร้างศาลาโรงธรรมแห่งใหม่ในอัมพวันซึ่งมีขนาดใหญ่สามารถรองรับพระภิกษุได้ถึง 1,000 รูปณที่นั่นหมอชีวกะได้ทูลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระองค์มิได้ทรงประทับอยู่หมอชีวกะเล่าว่าพระนางวิเทหิพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีสภาพจิตใจดีขึ้นพระนางค้นพบสันติภายในพระองค์เองทรงหันมาเสวยพระกายหารมังสวิรัตอุทิศเวลาบำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างเป็นปกติสม่ำเสมอตรงกันข้ามกับพระเจ้าอาชาศัตรูที่ทรงทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดพระหทัยความตายของพระราชบิดาเฝ้าหลอกหลอนพระองค์จนจิตใจไม่อาจจะพบกับความสุขสงบได้เลยพระประสาทของพระองค์เสื่อมลงจิตใจก็ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาทรงหวาดกลัวที่จะบรรทมในยามราตรีเพราะว่าจะทรงพระสุบินหรือว่าฝันร้ายอยู่เสมอบรรดาแพทย์แล้วก็นักบวชชั้นสูงจากลัทธินิกายต่างๆได้ถูกเรียกตัวมาถวายการรักษาพระเจ้าอาชาศัตรูแต่ก็ไม่มีเจ้าลัทธิคนใดที่ประสบความสำเร็จในการถวายการรักษาพระราชาเลยวันหนึ่งในขณะที่พระราชาเสวยพระกยาหารค่ำกับพระมเหสีและพระราชโอรสคือเจ้าชายอุทัยพัทพร้อมด้วยพระมารดาของพระองค์คือพระนางวิเทหิเจ้าชายอุทัยพัทซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นมีพระชนมายุได้เกือบ 3,000 ษาแล้วด้วยเหตุที่พระราชาทรงตอบสนองทุกๆอย่างที่พระราชกุมารทรงประสงค์เจ้าชายน้อยจึงเป็นเด็กที่ไร้ระเบียบวินัยและก็ถูกตามใจจนเสียเด็กพระราชกุมารทรงต้องการให้สุนัขของพระองค์นั่งร่วมโต๊ะเสวยถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งต้องห้ามแต่พระเจ้าอาชาศัตรูก็ตามใจเมื่อทรงรู้สึกอึดอัดพระทัยพระเจ้าอาชาศัตรูก็รับสั่งต่อพระราชมารดาว่าการเอาสุนัขมานั่งร่วมโต๊ะเสวยด้วยนั้นไม่ใช่เรื่องน่าอภิรมย์นักใช่ไหมพะยะค่ะแต่จะให้หม่อมฉันทำอย่างไรได้พระนางวิเทหิก็ทรงตอบว่าลูกรักพระโอรสของลูกดังนั้นเจ้าจึงยอมอนุญาตให้เขานำสุนัขมาร่วมโต๊ะเสวยนี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรอกลูกเอ้ยลูกยังจำได้ไหมครั้งหนึ่งเสด็จพ่อของเจ้า
คยดูดกลืนหนองจากนิ้วมือของเจ้าเพราะเสด็จพ่อก็ทรงรักเจ้ามากเช่นกันแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูจำไม่ได้พระองค์ก็เลยทูลถามว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นพระนางวิเทหิก็เลยเล่าว่าวันนั้นนิ้วมือของลูกบวมแดงใต้เล็บของลูกเป็นหนองอักเสบลูกเจ็บปวดมากร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเสด็จพ่อของลูกไม่อาจจะบรรทมหลับได้เพราะห่วงใยในตัวลูกพระองค์ทรงยกตัวลูกมาวางบนพระชานุของพระองค์แล้วก็จับนิ้วอันบวมอักเสบของเจ้ามาอมไว้ในพระโอษฐ์ทรงดูดนิ้วของลูกเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดเสด็จพ่อไม่กล้าที่จะปล่อยนิ้วของเจ้าออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เพื่อบ้วนหนองออกเพราะเกรงว่าลูกจะเจ็บปวดมากขึ้นดังนั้นพระองค์จึงต้องกลืนหนองของลูกในขณะที่ทรงดูดนิ้วของลูกอยู่นั่นเองจากเรื่องนี้เจ้าคงจะเห็นแล้วว่าความรักที่เสด็จพ่อมีต่อเจ้านั้นลึกล้ำปานใดลูกรักพระโอรสของลูกดังนั้นจึงอนุญาตให้เขานำสุนัขมาร่วมโต๊ะเสวยได้แม่เข้าใจดีในเรื่องนี้เท่านั้นล่ะค่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงยกสองพระหัตถ์กุมพระเศียรเอาไว้แล้วทรงถลันออกจากห้องไปโดยไม่เสวยพระกยาหารอีกเลยหลังจากค่ำคืนนั้นสภาพจิตของพระราชาก็กลับย่ำแย่กว่าเดิมหมอชีวกะถูกเรียกตัวมาถวายการรักษาหมอชีวกะได้รับฟังพระเจ้าอาชาติศัตรูเล่าถึงพระอาการทั้งหมดแล้วก็ส่งเล่าว่าไม่มีนักบวชนิกายใดหรือพราหมณ์ผู้ใดสามารถช่วยเหลือพระองค์ได้เลยหมอชีวกะก็นั่งลงโดยไม่กล่าวอะไรสักคำพระราชาอาชาติศัตรูจึงถามว่าท่านชีวกะเหตุใดท่านจึงไม่พูดอะไรเลยหมอชีวกะทูลว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ข้าพระองค์จะทูลพระองค์พระศาสดาโคดมเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นไปจากความทุกข์ในพระหฤทัยขอได้โปรดเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทรงขอคำแนะนำเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาอาชาติศัตรูไม่ทรงรับสั่งอันใดเป็นเวลานานนิ่งอึ้งไปจนในที่สุดก็ทรงบ่นพึมพำว่าแต่ข้าคิดว่าครุโคดมคงจะเกลียดข้ามากแน่ๆแต่ข้าคิดว่าครุโคดมคงจะเกลียดข้ามากแน่ๆหมอชีวกะบอกว่าขออย่าทรงรับสั่งเช่นนั้นพระบรมศาสดาโคดมไม่เคยทรงเกลียดชังผู้ใดพระพุทธองค์ทรงเป็นทั้งครูและพระสหายผู้สนิทที่สุดของพระราชบิดาของพระองค์การเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์ก็เหมือนทรงไปเข้าเฝ้าพระราชบิดาของพระองค์เองการพบพระพุทธองค์จะช่วยให้พระองค์ทรงพบสันติภายในพระองค์เองพระองค์จะทรงสามารถฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงทำลายไปกลับคืนมาความสามารถในการรักษาของข้าพระองค์ไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับความสามารถในการรักษาของพระสมณะโคดมพระองค์มิได้ทรงเป็นแพทย์แต่พระองค์เป็นราชาแห่งแพทย์ทั้งปวงประชาชนบางเหล่าเรียกพระองค์ว่าพระราชาแห่งแพทย์นี่คือคำแนะนำของหมอชีวกะนะคะหมดปัญญาที่จะรักษาแล้วล่ะค่ะในที่สุดพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ทรงเห็นชอบด้วยช่วงหน้าลองมาฟังนะคะว่าพระพุทธเจ้าจะรักษาโรคทางใจของพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างไรห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่46ค่ะฟังแล้วรู้สึกเห็นใจพระเจ้าอาชาติศัตรูไหมคะหลายคนบอกว่าไม่เห็นใจเพราะว่าพระองค์ก็หูเบาแล้วก็ไปเชื่อพระเทวทัตทำในสิ่งที่เลวร้ายมากๆนั่นก็คือฆ่าพ่อตัวเองซึ่งถือเป็นอนันตริยกรรมอย่างหนึ่งนะคะ
แน่นอนว่าการทำบาปย่อมนำความทุกข์ความไม่สบายใจมาสู่ผู้กระทำและนี่เป็นการทำอนันตริยกรรมคือการทำกรรมหนักย่อมไม่สามารถหาความสุขสงบทางใจได้อย่างแน่นอนติดตามกันค่ะว่าพระพุทธเจ้าจะให้คำแนะนำพระเจ้าอาชาติศัตรูอย่างไรนะคะในเมื่อไม่ว่าจะเป็นหมอหรือว่าพราหมณ์หรือว่านักบวชจากลัทธินิกายใดไม่มีใครเลยที่จะช่วยพระเจ้าอาชาติศัตรูได้พระพุทธเจ้าจะช่วยได้หรือไม่จะช่วยได้ด้วยวิธีใดติดตามได้เลยนะคะตอนที่46ช่วงที่2คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ค่ะพระพุทธองค์ยังทรงประทับอยู่ณยอดเขาคิชกูฏเป็นเวลาหลายเดือนทรงเยี่ยมสำนักปฏิบัติธรรมในย่านนั้นแล้วก็ทรงรับนิมนต์ไปพำนักที่สวนมะม่วงของหมอชีวกะเป็นเวลา1เดือนและที่นี่เองค่ะที่หมอชีวกะเตรียมการให้พระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทรงพบกับพระบรมศาสดาและแล้วในคืนเดือนเพ็ญคืนหนึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เดินทางสู่สวนอัมพวันพร้อมด้วยสมาชิกแห่งราชตระกูลพระสนมกำนันทหารองครักษ์และแน่นอนค่ะพระมารดาคือพระนางวิเทหีแต่เมื่อขบวนเสด็จเข้าสู่อาณาเขตของสวนอัมพวันทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสนิทพระราชาทรงหวาดหวั่นพระทัยขึ้นฉับพลันรู้สึกกลัวขึ้นซะงั้นหมอชีวกะเคยทูลพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณสวนอัมพวันพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากถึง 1,000 รูปภิกษุ 1,000 รูปแต่เหตุไฉนไม่มีเสียงอะไรเลยเหตุไฉนถึงเงียบขนาดนี้หรือว่านี่อาจจะเป็นกลลวงหรือว่าหมอชีวกะกำลังลวงพระองค์ไปยังจุดดักซุ่มโจมตีพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าคนมาเยอะนะคะก็เลยหวาดระแวงและที่สำคัญหมอชีวกะก็เป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารด้วยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เลยหันไปถามว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการแก้แค้นของหมอชีวกะหรือเปล่าหมอชีวกะได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเสียงดังด้วยความขบขันพลางชี้มือไปยังศาลาโรงธรรมซึ่งมีแสงไฟสาดส่องลอดช่องหน้าต่างที่อยู่รายรอบศาลาโรงธรรมหมอชีวกะทูลตอบว่าขณะนี้พระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าภิกษุกำลังอยู่ในศาลาโรงธรรมพระราชาเสด็จลงจากช้างทรงจากนั้นก็ทรงพระดำเนินเข้าสู่ศาลาโรงธรรมพร้อมด้วยสมาชิกแห่งราชตระกูลเหล่าข้าราชบริพารหมอชีวกะชี้ไปยังบุรุษผู้หนึ่งซึ่งนั่งหลังพิงพนักอยู่บนธรรมาสน์พลางทูลว่าพระพุทธองค์ประทับอยู่ตรงนั้นพระเจ้าค่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูประทับใจในความเงียบสงบของสถานที่แห่งนี้น่าแปลกที่สุดทั้งที่สถานที่แห่งนี้มีภิกษุนับพันรูปนั่งรายล้อมพระบรมศาสดาแต่กลับไม่ได้ยินแม้แต่เสียงขยับจีวรสถานที่นี้กลับมีแต่ความเงียบสงบสำรวมพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นมีโอกาสได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธองค์เพียงแค่2-3ครั้งเท่านั้นเองเพราะว่าพระองค์ไม่เคยตามเสด็จพระราชบิดาไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์เลยคือถึงแม้พระเจ้าพิมพิสารจะเป็นสาวกพระองค์หนึ่งของพระพุทธเจ้าที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมแต่ว่าพระโอรสคือพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามนะคะไม่เคยมาฟังธรรมเลยด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะถึงไปเข้ากับพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเชื้อเชิญพระราชาพร้อมด้วยพระประยุรญาตให้ประทับนั่งพระราชาถวายความเคารพก่อนจะตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหม่อมฉันจำได้ว่าเคยฟังพระองค์แสดงธรรมที่พระราชวังเมื่อตอนที่หม่อมฉันยังเป็นเด็กคืนนี้หม่อมฉันจะขอทูลถามปัญหาข้อหนึ่งต่อพระองค์
ปัญหามีอยู่ว่าชีวิตพรหมจรรย์มีพลานิสงส์อันใดถึงทำให้คนนับร้อยนับพันยอมละทิ้งบ้านเรือนเพื่อแสวงหาสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามพระเจ้าอาชาตศัตรูว่าเคยถามปัญหาเดียวกันนี้กับนักบวชหรือว่าครูท่านอื่นมาก่อนหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าเคยทรงเคยถามปัญหานี้กับครูอื่นๆมานับ10คนแล้วรวมทั้งพระเทวทัตด้วยแต่พระองค์ก็ไม่เคยทรงได้รับคำตอบที่น่าพึงพอใจเลยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาปพิธราตรีนี้ตถาคตจะแจ้งพลานิสงส์ซึ่งจะพบเห็นได้ในคำสอนนี้เราสามารถได้รับความสุขจากพลานิสงส์ดังกล่าวได้เดี๋ยวนี้และสามารถเก็บเกี่ยวพลานิสงส์เหล่านั้นได้ในอนาคตพระองค์ไม่ทรงจำเป็นต้องแสวงหาคำตอบอันสูงส่งเพียงแต่ทรงทอดพระเนตรพลานิสงส์เหล่านี้อย่างชัดเจนดุจดังเห็นผลมะม่วงในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์เองมหาบพิตรขอทรงพิจารณาตัวอย่างนี้เรื่องมีอยู่ว่าบ่าวคนหนึ่งปฏิบัติตามความประสงค์และตามคำสั่งทุกอย่างของนายตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ถามตัวเองว่าในเมื่อผู้เป็นนายและตัวฉันต่างก็เป็นมนุษย์ด้วยกันแต่เหตุไฉนฉันจึงยอมปล่อยให้นายใช้เยี่ยงท่าด้วยเล่าบ่าวคนนั้นจึงตัดสินใจละทิ้งชีวิตของบ่าวผู้รับใช้เข้าสู่ชีวิตอนาคาริกของพระภิกษุเขามุ่งแสวงหาชีวิตที่บริสุทธิ์เรียบง่ายวิริยะอุตสาหะเปี่ยมด้วยสติเขาฉันเพียงวันละมื้อนั่งสมาธิและเดินจงกรมทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความสงบสง่าผ่าเผยเขากลายเป็นพระภิกษุผู้ทรงคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปหากพระองค์ทรงรู้ว่าเขาเคยเป็นบ่าวรับใช้มาก่อนเมื่อพระองค์ทรงพบเขาพระองค์จะทรงเรียกและรับสั่งกับเขาหรือไม่ว่าเจ้าจงมานี่ข้าต้องการให้เจ้ารับใช้ข้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกจงเชื่อฟังคำสั่งข้าทุกอย่างด้วยพระราชาก็ตรัสตอบว่าไม่เช่นนั้นดอกพระผู้เป็นเจ้าหม่อมฉันจะไม่เรียกเขาในลักษณะเช่นนั้นแต่หม่อมฉันจะทักทายเขาด้วยความเคารพประทานอาหารบิณฑบาตแก่เขาและให้หลักประกันว่าเขาจะได้รับการคุ้มครองป้องกันตามกฎหมายในฐานะที่เป็นนักบวชพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามหาบพิตรนั่นแหละคือพลานิสงส์แรกที่พระภิกษุได้เก็บเกี่ยวเขาจะเป็นอิสระจากอคติทางเชื้อชาติสังคมและชนชั้นวรรณะศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของเขาได้ฟื้นกลับคืนมาพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงรับสั่งว่าช่างอัศจรรย์จริงหนอพระผู้เป็นเจ้าขอทรงบอกพลานิสงส์อย่างอื่นให้หม่อมฉันได้ทราบอีกเถิดมหาบพิตรศักดิ์ศรีแห่งมนุษย์นั้นเป็นเพียงพลานิสงส์ประการแรกภิกษุผู้สมาทานศีล250ข้อย่อมช่วยให้ท่านสามารถดำรงตนอยู่ในสันติภาวะบุคคลผู้มีได้สมาทานศีลเหล่านั้นย่อมเบี่ยงเบนไปในทางที่ผิดได้ง่ายพวกเขาอาจประพฤติผิดเช่นพูดโกหกดื่มน้ำเมาล่วงละเมิดทางเพศลักขโมยกระทั่งก่อฆาตกรรมการทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการลงโทษร่างกายและจิตใจของตนเองพวกเขาอาจจะถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมตัวเข้าคุกส่วนพระภิกษุนั้นสมาทานศีลไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่ทำผิดประเวณีไม่โกหกไม่ดื่มน้ำเมายิ่งไปกว่านั้นท่านยังสมาทานศีลมากกว่า200ข้อซึ่งเป็นเครื่องประกันชีวิตอิสระของท่านอันผู้ที่มีได้รักษาศีลดังกล่าวย่อมไม่อาจสัมผัสได้ศีลเป็นเครื่องป้องกันบุคคลมิให้ตกสู่อบายดังนั้นจึงเป็นเครื่องประกันภาวะชีวิตที่เป็นอิสระนี่คือพลานิสงส์อีกประการหนึ่งของการปฏิบัติธรรม
ซึ่งบุคคลสามารถได้รับความสุขทันทีในปัจจุบันขณะพระเจ้าอาชาศัตรูได้ฟังเช่นนั้นก็รับสั่งอีกว่าอัศจรรย์จริงหรอพระผู้เป็นเจ้าโปรดบอกพลานิสงส์อย่างอื่นให้หม่อมฉันได้ทรงทราบอีกเถิดมหาบพิตรภิกษุถือครองเพียงผ้า3ผืนและบาทสำหรับภิกขาจารย์1ใบท่านยอมไม่กลัวว่าจะสูญเสียสมบัติหรือกลัวว่าจะถูกขโมยของท่านรู้ดีว่าท่านจะไม่ถูกโจรเข้ามาขโมยทรัพย์สินของท่านในยามค่ำคืนท่านเป็นอิสระที่จะนอนในป่าใต้ต้นไม้อยู่คนเดียวผ่อนคลายปราศจากความวิตกกังวลความเป็นอิสระจากความกลัวนั้นเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่นั่นแหละคือพระานิสงส์อีกประการหนึ่งของการปฏิบัติธรรมซึ่งบุคคลสามารถได้รับความสุขทันทีในปัจจุบันขณะคราวนี้พระเจ้าอาชาศัตรูทรงสั่นเทิมด้วยความปิติอัศจรรย์จริงหนอพระผู้เป็นเจ้าโปรดบอกพระานิสงส์อย่างอื่นให้หม่อมฉันได้ทราบอีกเถิดมหาบพิตรภิกษุดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายแม้ว่าจะฉันเพียงวันละมื้อเดียวแต่บาทก็รองรับอาหารจากบ้านต่างๆนับพันครัวเรือนภิกษุไม่วิ่งไล่ไขว่คว้าหาความมั่งคั่งและชื่อเสียงใช้สอยเท่าที่จำเป็นและไม่ตกเป็นทาสแห่งความอยากการดำรงชีวิตที่อิสระสบายเช่นนั้นนับว่าเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่นั่นแหละคือพระานิสงส์อีกประการหนึ่งของการปฏิบัติธรรมซึ่งบุคคลสามารถได้รับความสุขได้ทันทีในปัจจุบันขณะอัศจรรย์จริงหนอพระผู้เป็นเจ้าโปรดบอกพระานิสงส์อย่างอื่นให้หม่อมฉันได้ทราบอีกเถิดมหาบพิตรหากพระองค์ทรงรู้วิธีการฝึกหายใจอย่างมีสติและรู้จักการทำสมาธิภาวนาพระองค์จะทรงสามารถสัมผัสความสุขที่บุคคลพึงได้รับจากการเจริญรอยตามอริยมรรคนั่นคือความสุขที่ได้จากการเจริญสมาธิภาวนาพระภิกษุยอมเฝ้าพิจารณาอายตนะทั้ง6และเอาชนะนิวรณ์อันเป็นอุปสรรคขวางกั้นจิต5ประการได้แก่ความโลภความเกลียดชังความโง่เขลาความเฉื่อยชาและความขุ่นข้องสงสัยภิกษุรู้จักใช้การกำหนดลมหายใจอย่างมีสติเพื่อสร้างความสุขความเบิกบานซึ่งช่วยบำรุงหล่อเลี้ยงทั้งจิตใจและร่างกายของเขาทั้งช่วยให้มีความก้าวหน้าไปบนหนทางแห่งการตรัสรู้อีกด้วยความสุขอันเป็นผลจากการสนองตัณหาไม่อาจจะเทียบได้เลยกับความสุขและความเบิกบานจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งจะซึมซ่านทั่วทั้งกายและใจสามารถเยียวยารักษาความวิตกกังวลความเศร้าโศกและความสิ้นหวังทั้งมวลทั้งยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งชีวิตดูก่อนมหาบพิตรนั่นนับเป็นหนึ่งในพลานิสงส์ที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมและเป็นพลานิสงส์ซึ่งสามารถให้ความสุขได้ทันทีในปัจจุบันขณะพระเจ้าอาชาศัตรูก็รับสั่งอีกว่าอัศจรรย์จริงหนอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดบอกพลานิสงส์อย่างอื่นให้หม่อมฉันได้ทราบอีกเถิดพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพุทธกระแสต่อไปอีกว่าด้วยเหตุที่ภิกษุหมั่นเพียรในการเจริญสติรักษาศีลจึงสามารถสร้างสมาธิจิตที่สามารถนำมาใช้ในการส่องธรรมทั้งปวงด้วยอำนาจแห่งสมาธิจิตจึงเห็นความไม่มีตัวตนความไม่เที่ยงแท้แห่งสภาพธรรมทั้งปวงเพราะเห็นความเป็นอนัตตาความเป็นอนิจจังจึงไม่ติดข้องอยู่ในสภาพธรรมใดๆภิกษุจึงสามารถตัดเชือกแห่งพันธนาการที่ร้อยรัดคนส่วนใหญ่ได้แก่เชือกแห่งความโลภความโกรธตัณหาความเกียจคร้านความขุ่นข้องสงสัยความเห็นผิดในเรื่องตัวตนทัศนะที่สุดโต่งมิจฉาทิฏฐิอคติต่างๆและทัศนะที่สนับสนุนข้อห้ามที่ไม่จำเป็นเมื่อตัดเชือกเหล่านี้หมดทุกเส้นแล้วภิกษุย่อมบรรลุถึงความหลุดพ้นและอิสรภาพที่แท้จริงความหลุดพ้นเป็นความสุขอันใหญ่หลวงเป็นพลานิสงส์อันยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของการปฏิบัติธรรมพระราชาก็ทรงอุทานอีกว่า
อัศจรรย์จริงแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าแสดงพระลานิสงส์อย่างอื่นให้ได้ทราบอีกพระพุทธเจ้าก็ทรงกล่าวต่อไปอีกว่ามหาบพิตรด้วยเหตุที่สามารถแลเห็นความจริงแห่งสภาพธรรมทั้งปวงภิกษุจึงรู้ว่าสภาพธรรมทั้งปวงมิได้ถูกสร้างขึ้นหรือถูกทำลายไปมิใช่สิ่งที่เป็นมลทินหรือสิ่งบริสุทธิ์มิได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงมิใช่มีสิ่งเดียวหรือหลายสิ่งมิได้มาหรือไปด้วยความเข้าใจนี้เองภิกษุย่อมไม่แบ่งแยกสิ่งต่างๆเขาเกี่ยวข้องกับธรรมทั้งปวงอย่างเท่าเทียมกันไม่มีความกลัวหรือความวิตกใดๆเขาควบขี่อยู่เหนือคลื่นแห่งการเกิดและการตายเพื่อปกป้องชีวิตทั้งปวงเขาแสดงอริยมรรคแก่ชีวิตทั้งปวงเพื่อให้ชีวิตเหล่านั้นได้สามารถลิ้มรสวิมุตติภาวะความเบิกบานและความสุขมหาบพิตรการได้ช่วยให้ผู้อื่นปลดปล่อยตัวเองจากตาข่ายแห่งตัณหาความเกลียดชังและอวิชชานับได้ว่าเป็นความสุขอย่างใหญ่หลวงความสุขดังกล่าวเป็นพลานิสงส์อันล้ำเลิศของการปฏิบัติธรรมซึ่งเริ่มประจักษ์ได้ในขณะนี้และในการต่อไปมหาบพิตรในความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นั้นพระภิกษุย่อมระลึกถึงความรับผิดชอบของท่านในการนำผู้อื่นไปบนหนทางแห่งคุณธรรมและการหลุดพ้นภิกษุต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองต่างๆแต่ท่านมีคุณูปการในการสร้างสรรค์สันติภาพความเบิกบานและคุณธรรมพลานิสงส์จากการปฏิบัติธรรมมิใช่เพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ของภิกษุเองเท่านั้นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและบ้านเมืองด้วยคราวนี้พระเจ้าอาชาศัตรูถึงกับลุกขึ้นยืนประนมพระหัตถ์น้อมอภิวาทด้วยความเคารพสุดซึ้งในพระพุทธองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นบรมครูผู้ประเสริฐสุดพระวจนะอันเรียบง่ายของพระองค์ช่วยฉายแสงสว่างให้แก่หม่อมฉันทรงช่วยให้หม่อมฉันได้เห็นคุณค่าอันแท้จริงของธรรมะทรงช่วยบูรณะสิ่งซึ่งปรักหักพังไปแล้วทรงไขแสดงสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นไว้ทรงแสดงเส้นทางแก่ผู้ที่หลงทางทรงนำแสงสว่างมาสู่ความมืดขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดรับหม่อมฉันเป็นสาวกของพระองค์ดุจเดียวกับที่ทรงเคยรับพระราชมารดาพระราชบิดาเป็นพระสาวกของพระองค์ในการก่อนด้วยเถิดพระราชาทรงน้อมถวายพระองค์ต่อเบื้องพระพักของพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผงกพระเศียรรับรองพระองค์ขอให้พระสารีบุตรบอกไตรสรณคมแก่พระราชาและพระมเหสีเทวีหลังจากนั้นพระราชาก็ตรัสว่าตอนนี้ดึกมากแล้วหม่อมฉันขอพุทธานุญาตกลับสู่พระราชฐานก่อนหม่อมฉันต้องออกว่าราชการแต่เช้าตรู่พระตถาคตเจ้าก็ทรงผงกพระเศียรรับทราบอีกครั้งจากนั้นความทุกข์ทรมานในพระราชหฤทัยของพระราชาก็ลดทอนลงอย่างรวดเร็วในราตรีนั่นเองทรงฝันว่าพระราชบิดาแย้มพระสวนให้พระองค์จากนั้นก็ทรงรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยแตกสลายบัดนี้ได้กลับคืนสู่สภาพอันสมบูรณ์ดังเดิมดวงพระทัยของพระราชาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนำความยินดีอย่างใหญ่หลวงมาสู่พระสกนิกรทั้งปวงของพระองค์และนับแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็เสด็จเยี่ยมเยือนพระบรมศาสดาบ่อยครั้งเป็นการส่วนพระองค์ทรงพระดำเนินขึ้นไปตามขั้นบันไดหินเฉกเช่นเดียวกับพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาของพระองค์และในการเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการส่วนพระองค์ทำให้พระเจ้าอาชาศัตรูสามารถเปิดเผยพระทัยของพระองค์และทรงสารภาพอาชญากรรมที่ทรงกระทำในอดีตพระบรมศาสดาทรงปฏิบัติต่อพระเจ้าอาชาศัตรูเสมือนเป็นพระโอรสของพระองค์เองพระตถาคตเจ้าทรงแนะนำให้พระราชาทรงแวดล้อมด้วยบุรุษผู้ทรงคุณธรรมในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลเข้าพรรษาหมอชีวกะทูลขอพุทธานุญาตให้ท่านได้เข้าสู่ชีวิตอนาคาริกเยี่ยงพระภิกษุรูปหนึ่งขอบวชนั่นเองนะคะ
ทรงมีพุทธานุญาตพร้อมทั้งประทานสมณะฉายาว่าวิมลโกณฑัญญะพระภิกษุวิมลโกณฑัญญะได้รับอนุญาตให้พำนักในสวนอัมพวันมีภิกษุจำนวน200รูปซึ่งพำนักอยู่ในอารามแห่งนั้นอยู่แล้ววัดอัมพวันเป็นอารามที่พระบรมศาสดาทรงเอาพระทัยใส่รองมาจากยอดเขาคิชกูฏต้นมะม่วงใหญ่หลายต้นทำให้วัดอัมพวันเป็นพระอารามที่น่าพำนักอาศัยหมอชีวกะหรือบัดนี้คือพระภิกษุวิมลโกณฑัญญะยังคงปลูกสมุนไพรสำหรับปรุงยาให้แก่ชุมชนสงฆ์ต่อไปติดตามเรื่องราวในคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่ตอนหน้าตอนที่47วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง